ข้อ13ครับค่าของ1ลบ1ส่วน2กำลัง2คูณกับ1ลบ1ส่วน3กำลัง2คูณกับ1ลบ1ส่วน4กำลัง2คูณไปเรื่อยๆจนถึง1ลบ1ส่วน2559กำลัง2ตรงกับตัวเลือกใดข้อ A 1280หารด้วย2559ข้อ B 2560ส่วน2559ข้อ C 1280ส่วน2561และข้อ D 2560ส่วน2561ข้อนี้เรามาลองดูกันครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ย1ลบ1ส่วน2กำลัง2 1จริงๆก็คือ1กำลัง2ถูกไหมครับ1ส่วน2กำลัง2ก็คือ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับเพราะว่า2กระจายเข้ามาที่เศษได้1 1กำลัง2ก็1อยู่ดีนะครับนั้นเราจะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับทุกก้อนได้เหมือนกันแค่ต่างกันแค่ตัวส่วนตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆจนถึง1ลบ1กำลัง2ด้วย1กำลัง2ลบด้วย1ส่วน2559ทั้งหมดกำลัง2จากนั้นเรามองครับเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถูกไหมครับทุกพจน์เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ต่างกันแค่ตัวหลังตัวส่วนดังนั้นแต่ละพจน์ก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับก้อนแรกเป็นหน้าบวกหลังครับ1ส่วน1บวก2คูณกับหน้าลบหลังครับนี่คือ1ลบ1ส่วน2ก้อนนี้ครับหน้าบวกหลังคือ1บวก1ส่วน3หน้าลบหลังคือ1ลบ1ส่วน3ก้อนนี้ครับเป็น1บวก1ส่วน4ครับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังคือ1ลบ1ส่วน4คูณไปเรื่อยๆครับจนตัวสุดท้ายครับ1บวก1ส่วน2559คูณด้วย1ส่วน1ลบด้วย1ส่วน2559ครับจากนั้นครับเราทำการบวกครับ1บวก1ส่วน2เป็น3ส่วน2 1ลบ1ส่วน2เป็น1ส่วน2ครับ1บวก1ส่วน3เป็น4ส่วน3 1ลบ1ส่วน3เป็น2ส่วน31บวก1ส่วน4เป็น5ส่วน4ครับ1ลบ1ส่วน4เป็น3ส่วน4คูณไปเรื่อยจนสุดท้ายเป็น2560หาร2559คูณกับ2558หาร2559อารมณ์มันจะคล้ายๆอนุกรมเทเลสโคปิกเลยนะครับเราก็ตัดครับตัดทอน3นะครับ3กับ3ตัดกันไปนะครับ2กับ2ตัดกันนะครับ3กับ3ตรงนี้ก็ตัด4กับ4ตัดครับซึ่งตรงกลางนี้เดี๋ยวมันก็จะตัดกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลือ2560ใช่ไหมครับ2558เดี๋ยวก็จะมีตัวไปตัดมันนะครับแล้วก็น่าจะเหลือ2559นี้ตัดไปด้วยนะครับสังเกตดูครับมันตัดกันไปเรื่อยๆตรงนี้ตัดกันไป4กับ4ตัดกันดังนั้นถ้าจริงๆถ้าเราอยากรู้ครับว่าตัวสุดท้ายเหลือเท่าไหร่เราลองดูแค่2ตัวแรกก็ได้นะครับว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยคือตัวตรงนี้นะครับกับตัวข้างบนนั้นตัวสุดท้ายก็น่าจะเหลือ2560อยู่1ตัวกับ2559นับอีก1ตัวนะครับจากนั้นนะครับดูต่อครับเราก็เหลือแค่2560นะครับหารด้วยตัวส่วนครับคือ2คูณกับ2559เอา2ขึ้นไปหารข้างบนครับตัดทอนกันไปเหลือเป็น1280ก็ตอบครับว่าเป็น1280ส่วนด้วย2559นะครับซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ A นะครับ13ก็ตอบตัวเลือกข้อ A นั่นเองดังนั้นข้อนี้นะครับเราลองดูนะครับว่าเราเห็นอย่างนี้นะครับ1กับ1เนี่ยมันคือ1กำลัง2ได้ถูกมั้ยครับดังนั้นเราแยกเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับแยกกันไปเรื่อยๆจนถึงก้อนสุดท้ายครับพจน์สุดท้ายเราพบว่ามันจะตัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเหลืออยู่แค่นี้ครับคือ2ต่อมา560แล้ว2559นั่นเองตัดทอนก็ตอบเท่านี้นะครับก็คล้ายๆเทเลสโคปิกนะครับข้อนี้อย่าลืมกด Subscribe นะคะ